คะหลังจากที่เราเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นมารอบด้านแล้วทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ปรับได้หรือปรับไม่ได้เราพบว่าแม้จะมีหลายปัจจัยที่ปรับไม่ได้แต่เราก็พบว่ามีอีกหลายปัจจัยที่เราสามารถปรับได้และความโชคดีของสิ่งเหล่านี้คือเมื่อเรารู้และเข้าใจเราพบว่าปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นั่นคือคนงั้นเนี่ยคนหมายถึงว่าตัววัยรุ่นและตัวผู้เกี่ยวข้องพ่อแม่ผู้ปกครองครูและเพื่อนถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เด็กเหล่านี้ก็จะปลอดภัยสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกปัจจัยแบบไหนให้เด็กได้เติบโตต่อไปอย่างสวยงามอยู่ที่คุณค่ะว่าต้องเลือกมันแบบไหนสัปดาห์ถัดไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องว่าถ้าเด็กจะปลอดภัยได้อย่างจริงจังต้นทุนชีวิตที่คุณจะต้องเลือกเป็นเลือกมีชีวิตอยู่กับวัยรุ่นและแหล่งช่วยเหลือที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างไรเจอกันในสัปดาห์สุดท้ายหรือในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนเรื่องนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ